ไมพิรัตทายาทธุรกิจพันล้านเจ้าของแบรนด์กระเป๋าสุดหรูอวดแบรนด์ดังธุรกิจพันล้านเมื่อเอ่ยถึงครอบครัวนิติภัยสารกุลบางคนอาจจะทราบมาแล้วบ้างว่าเป็นเจ้าของธุรกิจกระเป๋าหนังแบรนด์ดังชื่อมิเชลแองเจโลหรือที่เรารู้จักตัวเอ็มที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยากรู้ไหมว่าธุรกิจของครอบครัวนิติภพศาลกุลข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชพบว่า บริษัทไมเคิลแอนเจโลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดดำเนินธรุรกิจจำหน่ายเครื่องหนังปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้24.64ล้านขาดทุน89,636บาทปี2561รายได้27.17ล้านบาทขาดทุน314,902บาท ปี2,562รายได้20.72ล้านบาทขาดทน1.90ล้านบาท